สำหรับประเด็นต่อมานะครับเดี๋ยวชวนคุยเรื่องสถานการณ์รัสเซียหน่อยน้องอุ้มก็ปรากฏว่าวันก่อนเนี่ยกบฏกลุ่มวัคเนอร์นะครับก็ตัดสินใจแทนที่จะบุกยูเครนเนี่ยหันหลังกลับไปบุกรัสเซียแทนนะครับจะไปโค่นอำนาจนะครับผบ.ทัพของรัสเซียนะครับเนื่องจากว่าไม่พอใจทั้งเรื่องการส่งเสบียงอาวุธแล้วก็เรื่องโดนกล่าวหาว่ายิงจรวดถล่มกลุ่มวัคเนอร์เองซึ่งกลุ่มวัคเนอร์เนี่ยเป็นทหารรับจ้างที่รัสเซียเนี่ยจ้างไปรบที่รัสเซียปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยย้อนกลับมาจะก่อกบฏที่รัสเซียซะเองนะครับก็สรุปว่าความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทางผู้นำกลุ่มวัคเนอร์นะครับลี้ภัยไปเบลารุสในส่วนแรกกับการที่ไม่ดำเนินคดีกับทหารที่ก่อกบฏไม่โดนแจ้งข้อหานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองโฟนอินนะครับกับหัวหน้าข่าวต่างประเทศเดลินิวนะครับคุณเต้นะครับพัทราพรไพบูลย์สิงห์นะครับสวัสดีครับเต้ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเก่งคุณอุ้มค่ะวันนี้สถานการณ์รัสเซียล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เนี่ยถ้าในเบื้องหน้าเนี่ยทั้งสถานการณ์ในรัสเซียเนี่ยประชาชนก็คือกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติแล้วนะคะแต่ว่าทุกฝ่ายเชื่อว่าในเรื่องในเบื้องหลังเนี่ยคิดว่าน่าจะยังมีความตึงเครียดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าทั้งทางฝ่ายรัฐบาลรัสเซียก็คือเงียบไปเลยแล้วก็ฝ่ายวัคเนอร์ก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกค่ะครับถ้าเกิดจะย้อนไล่ไทม์ไลน์เนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องตั้งเต้เนี่ยพอจะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยสาเหตุที่กลุ่มวัคเนอร์เนี่ยตัดสินใจหันหลังกลับไปรัสเซียเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรครับค่ะก็ต้องขอย้อนความไปไกลพอสมควรนิดนึงว่ากลุ่มวัคเนอร์เนี่ยคือก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2557ค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจำกัดวงอยู่เฉพาะในภาคตะวันออกของยูเครนแล้วก็ซึ่งแล้วก็ทางหัวหน้ากลุ่มวัคเนอร์เนี่ยซึ่งตอนนี้ทุกคนก็คงรู้จักแล้วว่าเป็นใครนะคะก็คือเยฟเวนีพริโกซินเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคนใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะก็นำวัคเนอร์เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในยูเครนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ว่ากลุ่มวัคเนอร์เนี่ยมีจุดยืนมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็เลยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่นั้นครับค่ะแล้วเมื่อเกิดสงครามในยูเครนเนี่ยกลุ่มวัคเนอร์ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากฝังตัวเองอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนอยู่แล้วก็ออกแนวเหมือนกับว่าอาสาเข้ามาช่วยรบอะค่ะแล้วด้วยความที่นักรบวัคเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอดีตนักโทษเพราะฉะนั้นก็คือจะมีความกล้ามีความกล้าลุยมากกว่าทหารรัสเซียก็เลยสามารถบุกตะลุยเข้าไปในสมรภูมิกล้าได้กล้าเสียมากกว่าทหารรัสเซียก็เลยค่อนข้างชัดเจนว่าจะช่วยให้กองทัพรัสเซียเนี่ยสามารถลุกคืบเข้าสู่พื้นที่ในยูเครนได้มากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าวากเนอร์กล่าวว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียแทบไม่ให้เครดิตเราเลยอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกละครับค่ะแล้วพอตอนหลังสถานการณ์ผ่านมาเรื่อยๆวากเนอร์ก็ขอความสนับสนุนด้านอาวุธจากรัสเซียคือประมาณว่าตั้งเงื่อนไขว่าถ้าอยากให้ชนะเร็วๆหรือว่าได้เปรียบมากขึ้นเนี่ยก็ให้ส่งอาวุธมาช่วยหน่อยซึ่งรัสเซียก็ตอบรับแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยก็ยังไม่ได้หรือได้บ้างแต่ก็ได้ไม่ครบครับก็เริ่มค่ะความตึงเครียดก็เริ่มมากขึ้นไปอีกครับแล้วจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็คือเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะที่วัคเนอร์กล่าวหาว่ารัสเซียเนี่ยไปโจมตีทางอากาศพื้นที่แห่งหนึ่งในยูเครนแล้วก็ไปโดนฐานที่มั่นของกลุ่มวัคเนอร์จนนักรบเสียชีวิตบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งแม้ว่ารัสเซียจะปฏิเสธบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ฝีมือเราแต่พริโกซินถือว่าอันนี้ไม่ได้ละนักรบเราตายเป็นจำนวนมากซึ่งก็ในความจริงก็คือยังไม่มีใครเห็นเลยว่ามันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ทางวัคเนอร์บอกว่าไม่ยอมละเราจะต้องมาทวงคืนความยุติธรรมก็เลยเคลื่อนพลจากยูเครนเข้ามาในรัสเซียแล้วก็มีแผนที่จะเข้าไปในกรุงมอสโกค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแต่ว่าน้องเต้ครับหลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเห
เหตุการณ์ก่อกบฏของวากเนอร์เนี่ยมันยุติเร็วมากเลยแค่24ชั่วโมงนะครับใช่ค่ะทำไมตามข่าวเนี่ยทำไมหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์เนี่ยตัดสินใจที่จะยุติปฏิบัติการที่จะบุกกรุงมอสโกทั้งที่ทางตอนใต้เนี่ยก็เริ่มยึดบางเมืองเนี่ยได้แล้วครับค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะพุ่งความสนใจไปที่ตัวของหัวหน้าวากเนอร์กับตัวของปูตินใช่ไหมคะแต่ว่าในการเจรจาครั้งนี้มีอีกบุคคลหนึ่งก็คือประธานาธิบดีของเบลารุสอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกซึ่งก็เป็นเพื่อนของปูตินแล้วก็มีความรู้จักเป็นการส่วนตัวกับทางวากเนอร์ได้ยื่นมือเข้ามาเจรจาซึ่งสำหรับข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆนานาเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยแทบไม่มีการเปิดเผยเลยยกเว้นเสียแต่ว่าจะให้ตัวพริโกซินลี้ภัยไปอยู่ในเบลารุสแล้วก็รัสเซียจะไม่ดำเนินคดีข้อหากบฏกับทางวากเนอร์ค่ะครับค่ะแล้วค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็คือจบภายในเวลาอันรวดเร็วเลยแต่ว่าประเด็นสำคัญคือทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์เบื้องลึกเบื้องหลังระหว่างผู้นำเบลารุสกับทางวากเนอร์ด้วยที่ช่วยให้สถานการณ์เนี่ยสามารถคลี่คลายไปได้ค่ะก็ผู้นำวากเนอร์เนี่ยก็ลี้ภัยไปเบลารุสแล้วก็แลกกับการไม่ดำเนินคดีข้อหากบฏทหารวากเนอร์ที่จะพยายามบุกเข้ากรุงมอสโกใช่ไหมครับใช่ค่ะในส่วนความคืบหน้าหรือว่าท่าทีของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวหรือยังครับค่ะสำหรับทางความเคลื่อนไหวของปูตินแล้วก็รัฐบาลรัสเซียในภาพรวมเนี่ยตอนนี้ถือว่านิ่งมากแต่ว่าทุกฝ่ายเชื่อว่าจะต้องมีการจัดการกันภายในแน่นอนอาจจะเป็นการยกเครื่องภายในกระทรวงกลาโหมหรืออาจจะเป็นการสอบสวนภายในเพื่อเพิ่มการจับตาหรือจับกลุ่มคนที่มีแนวโน้มว่าจะก่อการคล้ายๆกับพริโกซินแล้วก็วากเนอร์ค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าในส่วนที่หลายคนเนี่ยเขาก็มองสะท้อนไหมน้องเต้ว่าการที่วากเนอร์เนี่ยบุกเข้ามาตะลุยจะบุกเมืองมอสโกเนี่ยมันสะท้อนถึงสมรรถภาพของกองทัพรัสเซียที่อาจจะอ่อนแอลงหรือเปล่าครับที่กลุ่มทหารรับจ้างเนี่ยสามารถบุกทะลวงยึดเมืองเนี่ยได้หลายเมืองเลยใช่ค่ะด้วยค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นทั้งเสียงวิจารณ์ภายในรัสเซียเองด้วยแล้วก็ในต่างประเทศยูเครนสหรัฐหรือทั่วโลกที่ติดตามข่าวนี้ก็วิจารณ์ด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความอ่อนแอหรือว่าความหละหลวมของกองทัพรัสเซียเองเช่นกันว่าถ้าไม่มีวากเนอร์ตั้งแต่ต้นเนี่ยรัสเซียจะสามารถรุกยูเครนได้ขนาดนี้ไหมแล้วก็ความหละหลวมของการป้องกันแนวชายแดนเนี่ยเมื่อทุกฝ่ายมุ่งไปที่ยูเครนหมดก็เลยอาจจะมีความผิดพลาดในการป้องกันประเทศของตนเองเกิดขึ้นแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่จะมีคนธรรมดากล้าเข้ามาท้าทายอำนาจของประธานาธิบดีปูตินถึงขนาดนี้ค่ะครับแล้วก็ยังมีคำถามอีก2ประเด็นกับน้องเต้ประเด็นแรกเนี่ยผู้นำวากเนอร์คนต่อไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดว่าจะเป็นใครใช่หรือเปล่าครับผู้นำวากเนอร์คนต่อไปจะเป็นใครใช่ไหมคะครับค่ะก็คือเอาง่ายๆตอนนี้ยังไม่ถือว่าวากเนอร์ยุบตัวเองโดนยุบหรือว่าสลายตัวถ้าพูดง่ายๆตอนนี้ผู้นำวากเนอร์ก็ยังคงเป็นเวฟนี่พริโกซินอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอนาคตของวากเนอร์นับจากนี้ถือว่าค่อนข้างไม่แน่นอนแล้วในเมื่อพริโกซินจะต้องไปจากรัสเซียแล้วนักรบวากเนอร์ทั้งหมดจะตามไปด้วยหรือเปล่าแล้วแน่นอนว่าวากเนอร์ก็ไม่ยอมมาเข้ากับกระทรวงกลาโหมรัสเซียไม่ยอมมาเข้ากับกองทัพรัสเซียอยู่แล้วก็เลยมีการคาดหมายเหมือนกันว่าอาจจะมีการแตกแยกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเกิดขึ้นหรือไม่แล้วก็นักรบวากเนอร์ที่อยู่ตอนนี้อาจจะไปเข้าร่วมกับบริษัทนักรบรับจ้างแห่งอื่นหรืออาจจะปักหลักสู้เองอยู่ในยูเครนต่อไปอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ยังต้องจับตาดูต่อไปค่ะเพราะว่าพริโกซินเองก็ยังไม่พูดเลยว่าจะทำวากเนอร์ต่อหรือไม่ยังไงค่ะครับประเด็นสุดท้ายครับน้องเต้ครับจากที่น้องเต้เนี่ยติดตามสถานการณ์สงครามยูเครนรัสเซียมา1ปี4เดือนเนี่ยนะครับปรากฏว่ารัสเซียเนี่ยก็ยังตียูเครนไม่แตกนะก็ยึดได้แค่บางเมืองเนี่ยสถานการณ์กบฏวากเนอร์เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าที่มีแนวโน้มไหมว่าจะทำให้รัสเซียเนี่ยถอนกำลังออกมาแล้วก็อ้างว่าต้องรักษาความสงบภายในประเทศครับกา
การที่รัสเซียจะถอนออกมาเบ็ดเสร็จจากยูเครนเลยเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเป็นไปได้ยากมากค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องกับวัคเนอร์ไม่กี่วันเนี่ยปูตินก็เพิ่งประกาศว่ายังไงก็จะต้องเดินหน้าให้ถึงเป้าหมายในสงครามยูเครนก็คือยังไงก็ต้องชนะให้ได้ค่ะเพราะว่าทางยูเครนเนี่ยก็มีแรงหนุนจากชาติตะวันตกด้วยทั้งเรื่องอาวุธทั้งเรื่องเงินอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเต้มากเลยนะครับน้องเต้นะครับพัทรพรไพบูลย์สินนะครับหัวหน้าข่าวต่างประเทศเดนิวครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็รัสเซียนะก็ยังปั่นป่วนไม่เลิกน้องอุ้มแต่ว่าจริงๆเนี่ยที่รัสเซียเนี่ยเขายังยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องคลังแสงนิวเคลียร์ด้วยกลัวว่าจะโดนยึดอีกหรือเปล่าถ้าเกิดโดนยึดเนี่ยงานเข้าเลยนะงานเข้ารอบนี้ต้องเพราะว่ารัสเซียเนี่ยมีหัวลบนิวเคลียร์เนี่ยประมาณ 6,000 หัวมากกว่าอเมริกานะอเมริกามีประมาณ 5,400 หัวก็ถือว่ามากที่สุดในโลกครับอ๋อค่ะ